ปลดล็อกเกมเยือนนัดแรกในไทยลีก2018ได้แล้วสำหรับพัทยายูไนเต็ดหลังจากออกไปชนะบางกอกกลาสเอฟซี 1-0 จากประตูชัยในครึ่งหลังของลูเคียนอัลเอดาทำให้เป็นลูกที่7จาก7นัดของดาวยิงบราซิลรายนี้อย่างไรก็ตามการทำหน้าที่ของ5เชิดดำในเกมดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นผู้ตัดสินสรายุทธ์จากเงินผู้ช่วยผู้ตัดสินที่1บิลลาปรีดาผู้ช่วยผู้ตัดสินที่2อุดรอเนกศักดิ์ผู้ช่วยผู้ตัดสินที่5เกตดำรงเข็มทองและผู้ช่วยผู้ตัดสินที่6ทัทราวุฒิขันธวิชัยทำให้โค้ชอั๋นสุรพงษ์คงเทพกุนซือพัทยายูไนเต็ดออกมาตำหนิว่ามันเป็นชัยชนะนอกบ้านเกมแรกของเราในซีซั่นนี้ซึ่งถือว่าการออกมาเยือนบางกอกกลาสเอฟซีมีความยากอยู่แล้วต้องขอขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันจนทีมสามารถคว้า3คะแนนออกมาทว่าการทำหน้าที่ของงอคณะผู้ตัดสินผมเองได้มองไปที่จังหวะใดจังหวะหนึ่งของเกมผมมองไปหลายช็อตเพราะการมีผู้ตัดสิน5คนในเกมไม่มีประโยชน์เลยเอาเงินที่ลงทุนกับเรื่องนี้ไปจ้างผู้ตัดสิน3คนที่มีคุณภาพดีกว่าถ้าได้แค่ยืนคุมหลังอย่างเดียวแบบนี้อย่ามีเลยดีกว่าเปลืองงบสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยไปโดยไร้ค่าผู้สื่อข่าวยังถามว่าถ้ามีการเปลี่ยนเป็นระบบ VAR จะสร้างความแปลกกว่าเดิมหรือไม่โค้ชอั๋นเปิดใจว่าถ้ามี VAR ผมยังไม่ค่อยด้วยเพราะจะทำให้เกมหลุดบ่อยเหมือนอย่างในเกมก่อนที่เราแพ้ครูแบงคอกยูไนเต็ด 3-4 เกมกำลังเล่นกันสนุกเดี๋ยวเกมก็หยุดตลอดเพื่อที่จะมาดู VAR ฉะนั้นไม่จำเป็นเลยที่จะใช้ระบบนี้รวมทั้งผู้ตัดสิน5คนเอาเงินไปจ้างผู้ตัดสินมีคุณภาพ3คนยังดีเสียกว่า